ัศมิตเหมือนย่อมาจาก rapid eye movement คือเวลาที่เราฝันแล้วคือตาเราจะแบบเร็วๆเร็วมันคือมาจากสิ่งนี้วันนี้วิทยาศาสตร์สุดคิววายคิววาย112คิววาย112เรียลเซลจากซิสเตอร์ดีครับไอ้อัพไม่เอา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 บ้านเมื่อกี้มันมีความแบบมันมีคิดท็อปิกคิดท็อปิกคิดเนื้อหาอื่นๆอยู่ก็เลยมีความแบบนิดนึงวันนี้เรามารีแอคอะไรพี่สาวจูบแห่งชีวิตอีกแล้วใจแม่มาใช่ขยันทำงานมากพูดเลยสักคำไม่ชอบพูดไม่ชอบชอบลองมองเขาเป็นเมนโบนล่าสุดที่มีกระแสมากเลยอ่ะที่ชีไปออกสักงานหนึ่งแล้วชีคอสเพลย์เป็นวันพีซอ่ะที่นับปีอย่างเงี้ยหรอฉันไม่เห็นเออทุกไม่เห็นหรอเป็นงานประกาศรางวัลใช่ประเด็นคือดูรายการยองจีปะอ๋อดูดูใช่ปะสนแก้วใช่นับปีเขาแอบสปอยเพลงถัดไปเพลงถัดไปอ่ะเขาแรปแต่ไม่รู้ว่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าเพราะอันนี้มันยังไม่ใช่เพลงไตเติ้ลใช่ไหมใช่เป็นทีเห็นอะไรมาก่อนไหมอันนี้ไม่เห็นเลยจริงๆแล้วทีเซอร์ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีใครดูเลยใช่ปะไม่มีทั้งนั้นก็แบบเฟรชไอสุดในวันนี้ซึ่งครับประเด็นคือREM แปลว่าอะไรไม่รู้ว่ามาจากไอ้นี่หรือเปล่าเฟสของการนอน REM REM sleep ไม่รู้มันย่อมาจากอะไรนะแต่ว่า REM มันเป็นเฟสของความฝันการฝันหลับและฝันมันจะมี deep sleep light sleep แล้วก็ REM sleep ไม่แน่ใจว่านี้มันจะ REM นั้นหรือเปล่าฉันว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องเพราะประเด็นคือฉันเห็นว่าในเพลงใหม่ๆของชีอ่ะมันมีการพูดถึงความแบบทำฝันให้เป็นจริงต่างๆมันเลยก็อาจจะเป็นช่วงที่กำลังแบบยังไม่ฝันกำลังจะฝันแล้วอะไรอย่างนี้เนาะมันอาจจะเล่าเรื่องมาจากอันนี้หรือเปล่าชูการ์โค้ดไงเพราะสติ๊กเกอร์มันจบด้วยนัตตี้ชูการ์โค้ดไงใช่ที่ชีเดินใส่ชุดชูการ์โค้ดเดินใส่ชุดโบอาดีจูอาบอกดีจูอายิ่งกว่าถ้างั้นก่อนที่จะไปดูเพลง REM ของจูบแห่งชีวิตอย่าลืมกด Subscribe ลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆให้จอมซิสด้วยนะเราใกล้จะ 40,000 ซับกันมากๆแล้วจ้าแล้วเราไปดู React Kids of Life REM กันดีกว่า3 2 1แต่ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันก็คือใช่เลยใช่มั้ยล่ะแต่นี่ก็อุ๊ยสีสวยจังมันฟุ้งๆนะฟุ้งมาละเพลงภาษาอังกฤษล้วนแน่เลยว่าใช้เสียงดีอยู่นะดีดีมาก If I dream of you again เก่งมากน้องฟ้าเนี่ยล่ะเห็นไหมของสีน้ำตาลบรอนมีเสื้อตัวเดียวกับตอนนั้นไหมนะถ้าใช่คือถ่ายแบบผมทรงผมด้วยอ่ะก็ถ่ายเก็บไว้ผมสั้นหน่อยเป็นเพลงสำหรับฟังเพลงนี้นี่หุบปะสลับกันร้องดีดีนะอุ๊ยนึกออกแล้วว่า IM ย่อมาจากอะไรถ้าเป็นแบบสลีปอะเออสีสวยมากจริงเรามีความใช้เสียงแบบใหม่ปะเป็นแบบขึ้นสมูทฉันชอบอะเราเป็นหวัดเอาจบโอ้ดีคริสป่ะโอ้ยเท่อะโอ้ my god Keep it real don't wanna wake up มีหมาซีนดีเนาะ
มากซีนเพื่อนสาวอะไรเงี้ยชอบมากโอ้ยหมาทำไมเดินงั้นล่ะจริงหมาจริงปะทำไมเดินงั้นนะหรือหมาเจเนเรต AI เออหมาเหมือนหมาปลอมเดินย่องย่องแปลกอุ๊ยมีอะไรหรือฮานนึนจะเป็นตัวหลักคีย์เมสเซจคีย์เมสเซจของเพลงไทโทเพลงถัดไปยิ้มกว่าอ่ะยังไงเป็นเพลงเพราะเพลงสำหรับฟังเลยคือท่อนเบลออกมาคือใช่เลยอันน่าจะเป็นท่อนปุ๊กใช่ท่อนหกสลับกับนัตตี้เป็นอะไรใหม่ๆที่ให้โชว์สกิลของฮานนึนกับนัตตี้นะเราว่าใช่คือจริงๆเราอ่ะรู้สึกตั้งแต่ตอนที่ประมาณเพลงที่1เพลงที่2ที่เขาปล่อยไตเติ้ลออกมาคิดซอฟต์ไลท์โชว์พลังเสียงแต่เรายังไม่ค่อยมีเพลง Easy Listening ที่ฟังได้แบบฟังอ่ะนึกออกปะนี่ฟังแบบฟังเลยฟังตะโกนถ้ามันแบบมันมีกลิ่นแบบแอรีอาน่ามันมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยชอบที่สุดของเราเลยนะคือเสียงไฟฟ้ามีความเล่นแบบใหม่ใช้น้ำเสียงแบบใหม่จริงเราว่าน้องเดเวลอปเส้นเสียงตัวเองแล้วร้องเทคนิคดีขึ้นคือไม่ได้เทคนิคแผ่วๆแบบเบลหรือแบบจูลี่นัตตี้อ่ะแต่ว่าน้องเป็นคนเสียงร้องกลางๆที่น่าฟังเราว่าเป็นเจน2สมัยก่อนนะที่แบบว่าคัมแบ็คไปสัก 2-3 คัมแบ็คอ่ะเขาจะเริ่มหาเวหาเสียงตัวเองที่มันเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าน้องมาตรงนี้แล้วไปอย่างนี้ตลอดก็คงจะเป็นเอกลักษณ์ละมาละใช่คนนี้คือช่องเสียงที่พอมากของฮันเนนจริงๆชอบตั้งแต่ตอน My Last Touch แล้วท่อนของน้องอะพอท่อนส่งด้วยแหละเราว่าพีหกด้วยได้พีหกแล้วแบบเหมือนเมโลดี้กับการวิธีการร้องแบบขึ้นจมูกมันเงี้ยร้องเสียงแบบไหนร้องแบบออกเสียงแบบขึ้นจมูกเออคือสมุกแบบเหมาะดีใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะมาจาก REM sleep จริงๆ REM อ่ะถ้าจะไม่เหมือนย่อมาจาก rapid eye movement คือเวลาที่เราฝันเนาะคือตาเราจะแบบเร็วๆเร็วๆมันคือมาจากสิ่งนี้วันนี้วิทยาศาสตร์สุดที่ว่า112รวมๆแล้วรู้สึกว่ารอบนี้เขาคิดงานละเอียดก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นมีความมีสตอรี่ไลน์ของการแบบเป็นสาวบู๊มีสตอรี่ไลน์ของคนนู้นเป็นเหตุเป็นผลกับคนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เราค่อนข้างชอบรอบนี้นะถ้าเขาหยิบคอนเซ็ปต์ของเรื่องการฝันแล้วอันนี้เป็นอินโทรตอนที่จะไปสู่ของจริงอ่ะเรารู้สึกว่าสตอรี่ไลน์ประมาณนี้กำลังดีแล้วสีสวยสีสวยจริงนี่เขารอไปกับนี่ด้วยนะรูปของช่องเห็นปะเป็นอีคลิปใช่หรือว่าอัลบั้มนี้มันจะออกแนวนี้วะฉันแอบคิดนิดนึงด้วยว่าหลังๆวันนี้วงการเคป๊อปมูมากขึ้นไม่ใช่มูแบบไทยๆแบบว่าแบบว่าเล่นของหรืออะไรนะแต่ว่าทำอะไรตามดาวอ่ะแกฉันรู้สึกว่ามันมีความมูนิดนึงแต่ไม่ใช่อะไรวันนี้มาเป็นวันที่ตามโหราศาสตร์วันนี้มันมีคลาดมันเป็นอีคลิปมันเป็นช่วงนิวมูนก็เลยปล่อยมาวันนี้อะไรหรือเปล่าอืมแต่นั้นไม่รู้ว่ามันส่งผลยังไงแต่ว่ารู้คร่าวๆว่ามันประมาณนี้เลยรู้สึกว่าแบบมูนิดๆหรือเปล่านะ อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เดาๆงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิป React REM คือ Subscribe Subscribe ก็ตามที่แวะเวียนมาดูจองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราใน Twitter อย่าลืมใส่ #จองซิสด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง